ทำไม่ถึงไม่ถึงคนไทยแท้แท้อย่าเห็นเป็นลาวเดินดินถึงเขาจะกินข้าวเหนียวเหนียวเขาทำข้าวเกี่ยวเพื่อเมืองกรุงเมืองที่ยุ่งที่เยิ้มรถลาก็ติดเป็นแถวยาวมีแต่ข่าวขาดตะการจะเป็นมื้อเช้ามื้อสุดท้ายที่เราจะได้กินฝีมือของน้องเชฟโดไม่ตาย ไม่ใช่หมายถึงพี่เล่ไม่ถึงกินพี่เล่แต่ว่าล้มตัวลงนอนที่ชานชาลาข้าวมันยากปากมันร้องร้องวัดท้องมันหิวปลิวตามลมไม่ได้มาชมเมืองฟ้าฟ้าแต่มาเพื่อทำงานอันนี้อันนี้หม้อแจ้งลำบากสักปานไหนไหนเนี่ยหากน้อยจะคอยข้าวที่จะผัวอันนี้อันขอแต่ข้าวเข้าท้องน้องทางบ้านได้กินนมมีเผากันลมเย็นใครจะรู้ใครจะเห็นทำไมอีสานล้มตัวลงนอนที่ชานชาลา